เอาจริงๆนะหนึ่งในจังหวัดที่เราไปแทบทุกปีเลยอย่างน้อยก็ปีละครั้งมักจะมีชื่อกาญจนบุรีอยู่ในนั้นเสมออาจจะเป็นเพราะว่าเราชอบบรรยากาศชอบสายน้ำหรือไม่ก็เสน่ห์บางอย่างของที่นี่และครั้งนี้ครับเราจะมานอนบนแพวิลล่าที่อยู่กลางเขื่อนเนี่ยทุกคนแล้วก็ห้องพักเขาเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะฮะแต่ว่ามาแบบเดคอเรทข้างในใหม่โอ้แบบดีมากพร้อมพาแวะโรงงานเก่าที่ปัจจุบันเนี่ยได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีเรื่องราวน่าสนใจไปแล้วครับเราถ้าเราดูผ่านหน้าต่างเข้าไปเนี่ยเราจะยังเห็นเครื่องจักรนะครับที่ใช้ในการผลิตกระดาษในยุคนู้นเนี่ยยังมีอยู่ข้างในได้ป่ะรวมถึงต้นดาบดุลีขนาดใหญ่ครับที่มีอายุนานกว่า100ปีและที่พิเศษกว่านั้นครับทริปนี้เนี่ยผมต้องพาลูกสาว2ตัวมาประจนภัยด้วยกันครับโอ้ไม่ไหวแล้วเพราะว่าแม่ของเขาเนี่ยฝากเลี้ยงเอาไว้และนี่คือทริปนอนแพกาญจนบุรี2023สำหรับทริปนี้นะครับเราจะขับรถเดินทางกันไปที่จังหวัดกาญจนบุรีกันครับซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมงนั่นแหละแต่ก่อนที่เราจะเดินทางไกลๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องเช็คความพร้อมของรถยนต์เราก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเช็คอะไหล่เช็คลมยางและหนึ่งสิ่งที่สำคัญเลยครับคือการเช็คน้ำมันเครื่องครับทุกคนเพราะว่าเวลาที่เราเดินทางไกลๆเนี่ยนะครับเครื่องยนต์เนี่ยจะทำงานหนักเกิดความร้อนสูงและทำให้สึกหรอได้ง่ายครับซึ่งน้ำมันเครื่องเนี่ยครับจะช่วยปกป้องนะครับการสึกหรอของเครื่องยนต์และจริงๆเนี่ยก็ยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นนะครับก่อนการเดินทางครับผมก็เลยจะนำรถของเราเนี่ยไปตรวจสอบความพร้อมของรถที่อู่และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกันก่อนครับและรอบนี้ครับผมจะใช้น้ำมันเครื่องคาสโตรแบรนด์น้ำมันเครื่องพรีเมียมระดับโลกครับที่โดดเด่นในเรื่องของนวัตกรรมที่คิดค้นโดยทีมวิจัยระดับโลกและยังเป็นแบรนด์ที่ถูกเลือกในสนามแข่งอย่างฟอร์มูล่าวันอีกด้วยนะบอกเลยนะครับว่าน้ำมันเครื่องของเขาเนี่ยนะครับสามารถใช้ในการปกป้องเครื่องยนต์ของเราได้อย่างเหนือชั้นในทุกสภาวะขับขี่แน่นอนและจะมีนวัตกรรมอะไรและช่วยเรื่องเครื่องยนต์อะไรของเราบ้างครับเดี๋ยวรอติดตามกันสวัสดีครับทุกคนนะฮะขอต้อนรับสู่ Go Wen Go นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราอยู่ระหว่างเส้นทางครับที่จะขับรถไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีอีกแล้วแต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวเราจะแวะระหว่างทางขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็เราจะไปนอนกลางเขื่อนนะครับเพราะว่ามันมีที่พักที่หนึ่งที่ผมแบบเล็งไว้แล้วว่าอยากไปมันอยู่กลางเขื่อนเลยและแน่นอนฮะรอบนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับเพราะว่าผมพานี่ไอ้มาน้อยมาด้วยโชยุอันนี้โชยุฮะโชยุมีอีกตัวนึงด้วยมิโซโชยุมานี่คือต้องบอกก่อนว่ารอบนี้พาหมามา2ตัวนะครับมีโชยุกับมิโซะนะโชยุก็เป็นแบบหมาน้องเล็กสุดตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็มิโซะก็เจ้าเก่านะครับสีขาวมาเหมือนเดิมแต่ว่าประเด็นคือที่ต้องพาหมามา2ตัวเนี่ยเพราะว่าเบลพัทเนี่ยพาครอบครัวไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับนั่นแหละผมก็เลยต้องเป็นคนเลี้ยงหมาแทนไปไปเที่ยวเขื่อนกันไปโอเคครับพร้อมออกเดินทางพร้อมทีมงานคุณภาพก็คือเป็นพี่เลี้ยงหมาไปแล้ว2นะไม่ต้องมีตะกร้องอะไรทั้งนั้นนะกินน้ำใหญ่เลยดูดิโอ้หิวน้ำเอาไปวิ่งแป๊บเดียวเหนื่อยซะแล้วไหนโชยุอยู่ไหนไฮโชยุนี่วันนี้โชยุได้ออกนอกกรุงเทพเป็นครั้งแรกสำหรับจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยครับตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทยนั่นเองนะเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่3ของประเทศครับประชากรนะครับก็มีอยู่ราวๆประมาณ 800,000 คนเรียกได้ว่าเป็นอีก1จังหวัดใหญ่ของไทยนั่นแหละมีความหลากหลายของผู้คนครับวัฒนธรรมอย่างพื้นที่แถบชายแดนนะครับสังขบุรีที่อยู่ติดกับเมียนมาเนี่ยก็เป็นที่อยู่อาศัยของหลายชาติพันธุ์เลยนะครับทั้งชาวไทยมอญแล้วก็กะเหรี่ยงนั่นเองใครเคยไปนะครับจะรู้นะครับว่าธรรมชาติของที่นี่เนี่ยสวยมากนะแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านด้วยครับน่าสนใจจริงๆนะและด้วยความที่กาญจนบุรีครับมีพื้นที่อยู่ติดกับประเทศเมียนมาใช่ไหมกาญจนบุรีครับก็เลยเป็นเหมือนกับจุดยุทธศาสตร์สำคัญในช่วงศึกสงครามครับอย่างเหตุการณ์ที่เป็นที่น่าจดจำมากที่สุดของชาวเมืองกาญเลยเนี่ยก็คือสงครามโลกครั้งที่2เป็นช่วงที่ทหารญี่ปุ่นเนี่ยนะครับได้เข้ามาตั้งฐานทัพในไทยเรามีการสร้างเส้นทางรถไฟครับที่รู้จักกันในชื่อทางรถไฟสายมรณะนั่นเองครับเริ่มต้นจากราชบุรีนะครับผ่านกาญจนบุรีเพื่อข้ามไปยังเมียนมาครับญี่ปุ่นเนี่ยได้เกณฑ์เฉลยศึกนะครับจากประเทศต่างๆกว่า 60,000 เนี่ยร่วมกับแรงงานชาวไทยแล้วก็เอเชียชาติอื่นๆจำนวนกว่า 300,000 คนซึ่งในระหว่างการสร้างเนี่ยนะครับก็มีคนงานเสียชีวิตไปนับไม่ถ้วนเลยแหละมาจากทั้งไข้ป่าบ้างความอดอยากเส้นทางที่อันตรายและถูกใช้แรงงานอย่างหนักครับซึ่งจากที่ตอนแรกนะครับมีแผนจะสร้างทั้งหมด7ปีเนี่ยก็ใช้เวลาสร้างเพียง17เดือนเท่านั้นเองนะฮะและปัจจุบันนี้ครับเราก็ยังสามารถนั่งรถไฟสายนี้กันได้อยู่นะครับรวมถึงในทุกๆปีเนี่ยชาวเมืองกาญจนบุรีครับจะมีการจัดงานสัปดาห์สะพานแม่น้ำแควนะครับตั้งแต่ช่วงปลายพฤศจิกายนครับจนถึงต้นธันวาคมเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ในการสร้างทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่น้ำแควขึ้นมานั่นเองครับ
คถึงแล้วนะครับทุกคนอันนี้คือ Move to Mountain นะครับ Garden Cafe ก็เป็นคาเฟ่ที่อยู่แบบริมน้ำก็เป็นฟิลป่าๆหน่อยฮะแล้วก็มีดึงมิโซะมาด้วยไปมิโซะตื่นเต้นใหญ่เลยมิโซะบอกว่าไม่เคยมาอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะนี่ฮะค่าเข้าชมสวนนะครับผู้ใหญ่50เด็ก20แล้วก็เอาไปใช้ซื้อน้ำข้างในได้ใช่ไหมฮะอ่ะเดินเลยมั้ยไปทางนี้ทางนี้ไปข้างหน้าไปตึ๊ด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 อุ้ยป่ะทางนี้มิโซะไปนำไปเลยนำไปนำไปนี่คือจริงๆต้องบอกว่าในแนวเขาก็จะเป็นแบบปลูกดอกไม้ฮะข้างในก็เป็นสวนแล้วก็เราก็เอา50บาทค่าเข้าเนี่ยครับไปเป็นก็คือเหมือนเอาง่ายๆฮะก็เป็นการมาสวนก็คือจริงๆตามหลักอ่ะเราก็ต้องอุดหนุนอยู่แล้วเนาะอันนี้เหมือนเขาก็แค่เก็บค่าเข้าล่วงหน้าแล้วเราก็ค่อยไปซื้อของข้างในว่าคุณจะกินอะไรอะไรแบบเนี้ยแค่นั้นเองคึกหนักคึกหนักคึกหนักวิ่งทุกที่ก็เข้ามาเสร็จปุ๊บอ่ะวาร์ปมาญี่ปุ่นซะอย่างนั้นนะครับมีหลายมุมนะฮะหลายมุมหลายที่โอเคร้านเนี่ยก็คือแบบเหมือนออกแบบไปเพื่อให้ถ่ายรูปแบบเพราะว่าจะเป็นมุมแบบสวนเป็นต้นไม้เป็นมีส้มนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ส้มจริงครับนี่คือ it's a som prom นะครับชอบนะคือแต่มันถ่ายสวยนะไม่ใช่แบบปลอมแล้วไม่สวยนะดูเห็นไหมคืออันเนี้ยต้นไม้จริงแต่ว่าเอาส้มปลอมมาแขวนไว้แล้วไอ้มากูนี่มากูไปได้ก็ข้างในก็มีแบบปลูกดอกไม้มีปลูกดอกไม้เป็นแบบสีแบบชมพูม่วงเดี๋ยวเราเดินไปริมน้ำกันฮะเพราะว่าตรงนี้มันจะติดข้างหลังข้างหลังเป็นน้ำเลยโอ้ข้างหลังเป็นแบบริมน้ำแล้วทุกคนก็เป็นที่นั่งเป็นอีกฟิลนึงแบบนั่งชิวๆนี่ฮะน้ำเขานะครับเราจ่ายค่าเข้า50แต่ว่าน้ำเขาเนี่ยเฉลี่ยแก้วละประมาณ 70-80 บาทก็หักไป50ก็จ่ายเพิ่มอีก30กว่าบาทนะฮะก็จะได้แบบนี้มานี่เป็นน้ำเป็นแก้วนี่ก็คือเป็นอันชานมานาวแล้วก็เป็นวิวริมน้ำแบบนี้ทุกคนดูทุกคนดูสิเนี่ยมีชิงชาด้วยนะขึ้นไปนั่งได้ว้าโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะฮะขึ้นมาเมื่อกี้อากาศร้อนมากน้องหมาหอบทุกตัวนะครับมิโซะโชยุหอบหมดแต่ว่าวิ่งกันแบบวิ่งกันสนุกสนานนะวิ่งไม่คิดชีวิตดีใจนะได้ออกมาข้างนอกเดี๋ยวเราจะจริงๆเนี่ยเราหลักๆเราจะไปเน้นที่พักแต่ว่าเดี๋ยวระหว่างทางเราขับผ่านอะไรเนี่ยก็จะแวะถ่ายรูปนะฮะแล้วค่อยไปถึงตรงนู้นทีเดียวเลยโอเคออกเดินทางต่อฮะและถ้าพูดถึงในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับจะเห็นเลยนะว่าชื่อของกาญจนบุรีเนี่ยมีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยจริงๆมีการค้นพบโบราณสถานนะครับกับโบราณวัตถุที่มีอายุนับพันปีในกาญจนบุรีด้วยสถานที่ที่พบนะครับจะเรียกกันว่าเมืองโบราณพงตึกซึ่งมีการสันนิษฐานกันนะครับว่าเป็นเมืองที่ถูกใช้เป็นทางผ่านของเส้นทางการค้าในสมัยทาวารวดีนะและสิ่งของที่เก่าแก่ที่สุดที่ขุดเจอเนี่ยมีอายุกว่า 2,000 ปีเลยนะฮะนั่นก็คือตะเกียงโรมันสำริดครับคาดว่าถูกทำขึ้นนะครับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่6ในยุคของราชวงศ์ปโตเลมีประเทศอียิปต์นั่นเองซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนั่นเองครับเรามาแวะโรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรีนะฮะคือที่นี่เป็นโรงงานกระดาษเก่าเนาะคือตอนนี้เขาไม่ได้ใช้แล้วแหละแต่ว่าที่ผมถามมาเนี่ยคือเราสามารถเข้ามาเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปด้านนอกได้นะฮะไม่ให้เข้าไปในตัวอาคารนะฮะแล้วก็อันนี้ผมก็ทำเรื่องขอมาแบบจริงจังเลยว่าจะขอเข้ามาถ่ายด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันไม่เอาหมาลงมานะเพราะว่ามีเจ้าถิ่นอยู่ก็เลยแบบให้
น้องๆรอบนรถดีกว่าที่ต่อมานะครับตรงนี้คือโรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรีครับถ้าดูผ่านๆเนี่ยจะเหมือนงงนะฮะว่าเอ้ยเราพามาที่ตึกร้างกันทำไมต้องเล่าย้อนแบบนี้ครับคือเมื่อก่อนตรงนี้เนี่ยเคยถูกใช้เป็นโรงงานกระดาษเพื่อผลิตธนบัตรมาก่อนนะที่นี่ครับถูกก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2476แล้วเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการนะครับในปีพ.ศ.2481ถือว่าเป็นโรงงานกระดาษแห่งที่2ของประเทศไทยนะฮะและเป็นแห่งแรกเลยนะครับที่ผลิตธนบัตรไทยโดยใช้เยื่อจากไม้ไผ่ที่อยู่ในจังหวัดอีกด้วยนะจนสุดท้ายครับในปีพ.ศ.2525เนี่ยโรงงานนี้ก็ต้องปิดตัวลงไปนะครับเพราะว่าขาดทุนนั่นเองแล้วก็ได้ปล่อยเช่าให้ทางเอกชนเนี่ยเข้ามาใช้พื้นที่นะครับและปัจจุบันนี้นะครับอาคารนี้เนี่ยก็ได้ถูกซื้อและถูกส่งมอบให้กับทางจังหวัดกาญจนบุรีแล้วครับที่นี่ก็เลยกลายเป็นพิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งแรกของไทยตัวอาคารเนี่ยนะครับถูกออกแบบโดยบริษัทประเทศเยอรมนีนะและสถาปัตยกรรมที่นี่ก็เลยดูมีความเป็นตะวันตกผสมผสานอยู่นอกจากนี้นะครับที่นี่ยังถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไทยเรื่องขุนพันสามเลยนะเป็นอีกหนึ่งจุดครับที่ส่วนตัวผมว่าตรงนี้ถ่ายรูปสวยมากนะครับปัจจุบันนะครับเราสามารถเข้ามาเดินเล่นถ่ายรูปได้นะครับแต่ด้านในเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปได้นะครับจะต้องอยู่แค่โซนด้านนอกเท่านั้นนี่ฮะก็คือบางคนเนี่ยเขาก็เดินมาถ่ายรูปเป็นสไตล์แบบเท่ๆตึกเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราถ้าเราดูผ่านหน้าต่างเข้าไปเนี่ยเราจะยังเห็นเครื่องจักรนะครับที่ใช้ในการผลิตกระดาษในยุคนู้นเนี่ยยังมีอยู่ข้างในนะเห็นป่ะแต่เขาแบบแค่ไม่ได้ให้คนเข้าไปข้างในนะก็คือแบบจริงๆก็นับว่าเป็นโลที่ถ่ายรูปสวยนะถ้าเกิดว่าเราแบบถ่ายคู่กับตึกเพราะว่าตึกมันมีความแบบเก่าอ่ะสไตล์เนี้ยกำลังมานะครับถ่ายรูปกับสร้างอารยธรรมที่ไม่ได้เก่าแก่ถึงขั้นแบบโบราณสถานดูจากบรรยากาศนะฮะผมว่าที่นี่ตอนกลางคืนก็ใช้ได้เลยนะใช้เป็นโลเคชั่นถ่ายหนังสยองขวัญได้อยู่เป็นฟิลแบบเหมือนที่ผมเคยไปเกาะอิเคจิมะที่ญี่ปุ่นเนี่ยฮะมันก็จะเป็นฟิลแบบตึกร้างๆแบบเนี้ยแต่ว่าเนี้ยมันก็แบบอยู่ในไทยแล้วไงเขาก็มีความเท่ในแบบของเขานะเนี่ยตรงนี้ก็เท่ดูนะเห็นไหมซอยนี้ก็คือแบบโอ้อันนี้อะไรอ่ะเตาเผากระดาษเหรอผมไม่มั่นใจนะแต่แบบโคตรเท่คือเนี่ยบรรยากาศนี่คือ Resident Evil อ่ะเพราะว่าผมเดาว่าจะเป็นเตาเผาเพราะเดาว่ามันมีไอ้ข้างบนอย่างเงี้ยหรือเปล่าอันนี้คิดเอาเองเฮ้ยผมว่าโลที่นี่ถ่ายรูปสวยนะมันเป็นแบบคือจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะแวะนานนะคือเราแบบกะว่าแวะแค่ผ่านแล้วก็แป๊บนึงแล้วก็แบบถ่ายรูปสักหน่อยอย่างเงี้ยเพื่อแบบแนะนำเพราะว่าผมมาจริงๆอันนี้ก็พูดตามตรงว่าเราก็ดูจากหลายๆเพจที่เขามาถ่ายนะแล้วก็สวยมากแต่พอมาดูของจริงอ่ะมันก็ดูน่าสนใจแล้วมันก็น่าถ่ายนะถ้าเกิดว่าใครถามมาตรงนี้ครับก็มาจอดรถปุ๊บแล้วก็ขออนุญาตเข้ามาถ่ายรูปส่วนใหญ่ตอนเนี้ยเขาให้ไม่ได้มีการเก็บเงินอะไรทั้งสิ้นนะฮะแต่ในอนาคตนี่ผมไม่รู้นะแต่ว่าก็ตามนี้ไปก่อนโอเคทุกคนมาถึงแล้วนะครับตอนนี้เรามาจอดตรงทอสีผมเคยมานอนทอสีนะรอบหนึ่งที่นี่ก็เป็นเพ็ทเฟรนลี่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวลอยลำอีโคเนี่ยจะต้องออกไปอยู่กลางเขื่อนเป็นบ้านที่แบบลอยอยู่กลางเขื่อนเลยแล้วก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าคือลอยลำเนี่ยไม่ได้เป็นเพทเฟรนลี่ 100% นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นหมาตัวเล็กเนี่ยแจ้งเขาก่อนเขาอนุโลมให้ได้นะก็เลยเจ้านี่ก็เลยได้มาด้วยตอนนี้มันคึกมากทุกคนมิโซะโอ้ยคึกไปแล้วมิโซะนี่ฮะอันนี้ก็คือวิวของทอสีเนาะคือมันเป็นวิวที่แบบอยู่สูงและสวยมากเพราะว่ามันเห็นแบบเขื่อนทั้งหมดเลยแล้วก็มีสระว่ายน้ำเป็นแบบอินฟินิตี้พูลนะฮะแต่รอบนี้ไม่ได้นอนที่นี่นะครับแต่ว่าเรามาเช็คอินตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะพาเราขึ้นเรือไปตรงนู้นอีกทีนึงโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องนั่งรถกระบะไปก่อนนะฮะไปดูว่าเขาจะต้องพาเราไปขึ้นเรือนะครับแล้วก็ไอ้สองตัวนี้ก็ยังอยู่นี่เฮ้ไอ้มาน้อยนี่ท่านแม่นั่งรถสั่นสะเทือนงงกันไปหมดแล้วสิงงกันหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น
คือตอนนี้มันลงเนินอยู่นะครับพอลงเนินเสร็จปุ๊บไอ้เด็กๆกลัวเนี่ยเห็นปะก็ขึ้นมานั่งตักกันหมดขึ้นมานั่งตักกันทุกคนโอ้ไม่ไหวแล้วโอเคฮะก็มาขึ้นตรงนี้มันเป็นจุดที่ปกติของทอสีเขาจะไว้แบบว่าแบบพวกเล่นกิจกรรมพายเรือต่างๆพายคายักพายซับบอร์ดนะฮะแต่พอเนี่ยเราจะไปนอนที่ลอยลำใช่ไหมเราก็จะต้องมาขึ้นเรือที่ตรงนี้เพื่อข้ามไปยังที่พักเรานะฮะแล้วก็ลอยลำเนี่ยครับมื้อเช้ามื้อเย็นเรากินบนที่พักได้เลยนะไม่ต้องแบบมูฟไปไหนอยู่ยาวๆยาวๆกับพี่โซและนั่นคือโชยุกับพี่เลี้ยงของเขาเอ๊ะกลัวไม่เคยเดินส่วนนี้คือเป็นแพที่จะมารับนะครับไปนี่พร้อมกับ welcome drink ว่ามีผ้าผ้าเย็นในวันที่รู้สึกร้อนและอ่อนล้าไปบ้านเราอยู่โน่นเห็นไหมเห็นบ้านเราไหมเย่เย่โอเคถึงแล้วอุ๊ยเขามีปลูกต้นไม้บนนี้ด้วยขึ้นมาถึงปุ๊บเนี่ยฮะทุกคนก็เห็นนี่เป็นครัวนะครับมีครัวมีลำโพงมาแชร์ให้แล้วก็นี่เฮ้ยสระว่ายน้ำส่วนตัวเป็นไงคือสระว่ายน้ำเนี่ยข้างล่างก็เป็นตะข่ายนะครับก็คือง่ายๆไม่จมแต่เราได้เล่นน้ำเขื่อนคือเหมือนแบบเล่นน้ำในเขื่อนอย่างเงี้ยแล้วก็มีที่นั่งแบบชิลๆสำหรับชมวิวและแน่นอนนะครับว่ามากาญจนบุรีเนี่ยก็ต้องมานอนแพสิครับซึ่งรอบนี้เรามานอนกันที่นี่ฮะนี่คือลอยลำอีโควิลล่านะตั้งอยู่กลางเขื่อนศรีนครินทร์นะครับเป็นที่พักที่เน้นความเป็นส่วนตัวซึ่งผมต้องบอกเลยครับว่าส่วนตัวมากจริงๆครับพอมองไปรอบข้างไม่มีใครเลยนะและที่สำคัญนะครับที่นี่เนี่ยยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ที่ผมชอบนะรวมถึงบรรยากาศการตกแต่งนี่คือสวยมากนะครับบนแพเนี่ยนะครับกว้างมากเขาจะแบ่งเป็นโซนๆเลยนะมีห้องพักห้องน้ำห้องครัวแล้วก็สระว่ายน้ำเรียกได้ว่าเป็นแพวิลล่าแบบฟูลเซอร์วิสนะครับครบในที่เดียวและที่ต้องบอกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพราะว่าตัวแพนะครับเป็นวัสดุธรรมชาติแทบทั้งสิ้นนะฮะซึ่งก็คือไม้นั่นเองและไฟฟ้าที่เราใช้เนี่ยนะครับก็จะมาจากโซลาร์เซลล์ครับส่วนน้ำที่เราใช้เนี่ยก็เป็นน้ำที่มาจากเขื่อนผ่านการกรองแล้วถึงนำมาใช้นั่นเองนะครับราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ 12,980 บาทนะครับรวมอาหารเช้าเย็นแล้วก็มินิบาร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับที่นี่ก็จะมีเรือรับส่งกิจกรรมต่างๆอย่างพายเรือคายักมีการดูหนังแบบโฮมเธียเตอร์นะครับข้างในสวยงามมากทั้งหมดนี้ครับเตรียมไว้ให้บนแพเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะมีบัตเลอร์ส่วนตัวนี่มาทำกับข้าวให้กินนะครับตอนเย็นๆตอนเช้าๆอย่างเงี้ยมีครบหมดนะใครอยากพักผ่อนแบบส่วนตัวในบรรยากาศดีๆแบบนี้ผมก็แนะนำครับให้มาลองที่นี่สักครั้งอันนี้ก็เป็นเรือคายักนะครับที่เขามีไว้ให้เราสามารถพายเล่นได้นี่ครับทุกคนแล้วก็ห้องพักเขาเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะฮะแต่ว่ามาแบบเดคอเรทข้างในใหม่โอ้โหแบบดีมากหน้าต่างอันนี้เปิดได้นะครับเวลาจะนอนก็คือปิดใช่ไหมแล้วเขาก็มีแอร์นะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยเปิดรับลมรับบรรยากาศคือแบบโคตรดีเลยแต่ผมพามาดูห้องน้ำต่อนะฮะอันนี้ห้องน้ำเขานะครับแบบเฮ้ยนี่มันบ่ออาบน้ำเอาท์ดอร์แบบญี่ปุ่นและเป็นญี่ปุ่นที่มองออกไปนี่วนเป็นที่นั่งมีเปลให้กวายนะฮะแล้วก็เห็นวิวธรรมชาติบางคนอาจจะอยากฝักบัวปกติก็ตรงนี้ได้เหมือนกันนะฮะก็ตรงเมื่อกี้ครับเขาจะมีบัตเลอร์ส่วนตัวนะครับห้องนี้เอาของมาวางให้เราแล้วเราก็สามารถมาดูได้นี่คือห้องถ่ายหนักมีกีตาร์ให้1ตัวส่งเราเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะไปนะครับบ๊ายบายเรียบร้อยครับตรงนี้ก็เหลือแค่เราแล้วจริงๆก็ต้องบอกว่าอันนี้คือแบบไพรเวทของจริงเพราะว่า
พราะว่ามันแบบไม่มีใครเลยคือรอบเราก็คือเขื่อนนะครับไม่มีคนไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับเขาก็เอาเรามาดรอปนะครับไว้ตรงนี้แล้วก็น้ำในเขื่อนนะครับถ้าจะเล่นก็แนะนำว่าให้ใส่ชูชีพดีกว่าเพราะว่าเขื่อนมันก็ไม่เหมือนทะเลเนาะบางทีมันจมแล้วก็ปุ๊บหายไปเลยนะฮะแต่ว่าเราใส่ชูชีพซึ่งเขาจะมีชูชีพเอาไว้ให้อยู่ในตู้เสื้อผ้าด้วยนะครับอันนี้ก็สบายใจนี่ผมพาทุกคนดูนะฮะว่าแบบเนี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยก็จะเป็นแบบอีกโซนนึงที่เราสามารถที่จะทำกิจกรรมได้มีพื้นที่นะครับคือปกติราคามันจะสตาร์ทในการนอน2คนแต่ว่าถ้าจะเสริมเป็น3อย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะได้อยู่3คน4คนเนี่ยไม่มั่นใจอาจจะได้แต่ว่าน่าจะเบียดหรือเปล่าไม่ชัวร์นะฮะแต่ผมว่า2คน3คนเนี่ยกำลังดีมีผ้าเช็ดตัวให้นะครับมีครัวซึ่งเดี๋ยวตอนเย็นนะครับอาหารเย็นเขาก็จะปลามานึ่งมาอะไรเนี่ยตรงนี้เลยครับก็คือเหมือนแบบมีบัตเลอร์มีครัวส่วนมีครัวมีแม่ครัวนะครับมาทำให้เรากินตรงนี้เลยอย่างนี้เลยนะแล้วมันผมชอบตรงที่มันมีสวนอยู่บนนี้นี่แหละโหมันดีมากงงเลยแบบขึ้นมาแบบโหสวยนั่นแหละฮะแล้วก็ตอนนี้เราพาหมาเราไปเก็บข้างในแล้วคือหมาตัวจิ๋วนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับถ้าจะพามาเนี่ยเขาอนุโลมให้ได้นะครับแต่ต้องแจ้งก่อนนะแต่ไม่ใช่หมายความว่าโอ้อยากพามาก็พามาเลยนะต้องบอกเขาเขาจะได้เตรียมอะไรไว้สำหรับสุนัขด้วยนะฮะโอเคนี่ครับยามเย็นแบบนี้เราก็ต้องพายคายักสิครับสุกะฮิตซาบะยาว้าวนี่มาแล้วแต่นะที่ผมเชี่ยวชาญมากเอาละมิโซะนี่เคยพายเรือผมแหละแต่ว่าโชยุยังมาจะเอาโชยุไปด้วยนี่ครับโชยุไปด้วยกันเพราะว่าโชยุจะขี้กลัวน้อยกว่ามิโซะนะฮะบายโชยุเราไปพายเรือเล่นอู้โอ้บายเรียบร้อยฮะบรรยากาศดีมากตอนนี้มีเสียงแมงวันบินอยู่ครับไม่มีอะไรบินโดนโชยุไม่กลัวเลยอะโชยุแบบไม่เคยมาทะเลไม่เคยมาแบบเห็นน้ำอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าโชยุอะครับยังไม่ถึง1ขวบเลยนะโชยุนี่ประมาณ 4-5 เดือนเองแต่ว่าถ้าเป็นมิโซะมิโซะคือจะตัวสั่นเลยเคยพามิโซะมาลองอย่างนี้แล้วแต่โชยุเนี่ยคือเขาไม่กลัวเลยแล้วเขาดูชอบด้วยเขาดูชอบนั่งเรือก็เลยแบบเจ้าโชยุได้มาเที่ยวอีกแน่มีคนมารออยู่บนนี้แล้วพระนางมิโซะและพระนางโชยุโอเคไปค่ะขึ้นไปนั่งค่ะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกดินบรรยากาศดีมากเนี่ยก็คือตรงนี้ผมชอบมากนะมันเป็นแบบหมอนใช่ไหมแล้วเราก็นั่งโง่ๆของจริงแบบนั่งโง่ๆแล้วก็มองไปนู่นแบบเห็นวิวภูเขาเห็นเขื่อนเห็นน้ำแล้วก็เห็นหมาตัวเองมาแล้วเนี่ยเขาปัดเลอร์เราก็จะนั่งแพยนต์มาแล้วเราก็รอมาถึงปุ๊บเขาก็จะมาทำกับข้าวให้เรากินนะนี่มากันเป็นทีมเลยตอนนี้ผมนอนรอกินข้าวนะครับคืออย่างที่ทุกคนเห็นเนาะโซนเนี้ยโซนเขื่อนเนี่ยครับเวลาขับรถมาเนี่ยมันก็จะต้องแบบผ่านแบบภูเขามีขับขึ้นลงภูเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นรถเนี่ยก็จะต้องลุยระดับนึงเนาะแต่ที่ทุกคนเห็นนะครับว่าก่อนจะขับมาที่เนี่ยผมก็มีการเอารถเข้าไปเช็คนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็น Castrol Magnatec นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปครับว่าดียังไงนั้นทุกคนไปฟังพร้อมกันครับจุดเด่นของน้ำมันเครื่องนะครับ Castrol Magnatec นะครับคือเขามีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดครับเป็นเทคโนโลยี Cling Lock Protect นะครับหรือว่าเทคโนโลยีโมเลกุลยึดเกาะ3ขั้นซึ่งเทคโนโลยีนี้นะครับจะช่วยทำให้ชั้นฟิล์มน้ำมันเนี่ยยึดเกาะอยู่ที่ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์แม้ในตอนที่เครื่องยนต์เนี่ยไม่ได้ทำงานก็ตามทำให้สามารถปกป้องเครื่องยนต์ได้ทันทีตั้งแต่วินาทีแรกที่สตาร์ทเลยนะโดยที่เรานะครับไม่จำเป็นจะต้องรออุ่นเครื่องก่อนเลยซึ่งประสิทธิภาพการปกป้องของตัวนี้เนี่ยสามารถป้องกันการสึกหรอได้สูงถึง50
30% และสำหรับ Castrol Magnatech นะครับที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นสินค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดตัวมาเลยนะเป็นรุ่น Magnatech 5W30 เป็นน้ำมันสังเคราะห์แบบ 100% นะครับซึ่งนอกจากการปกป้องเครื่องยนต์แล้วเนี่ยยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะและทำให้สมรรถนะเครื่องยนต์เนี่ยดีขึ้นนะครับขับขี่ได้ลื่นขึ้นและที่สำคัญครับราคาดีด้วยนะครับไม่ถึง 2,000 บาทนะครับโดยรุ่น Magnatech 5W30 เป็นสูตรพัฒนาเฉพาะสำหรับรถเก๋งตอบโจทย์ทุกสภาวะขับขี่และให้การปกป้องอย่างเหนือชั้นไม่ว่าจะขับในเมืองนะครับที่ต้องเจอรถติดๆเร่งเบรกหรือว่าจะขับไกลๆครับก็ช่วยได้ครับและที่สำคัญเลยครับตัวนี้รองรับเครื่องยนต์แบบไฮบริดด้วยนะเขามีมาตรฐานนะครับไฮสเปคซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับเครื่องยนต์ไฮบริดของ Castrol ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะเครื่องยนต์ไฮบริดสูงถึง 25% ครับใครมีรถเก๋งนะครับสามารถเดินทางไกลๆได้เลยนะและถ้าใครขับรถปิกอัพนะครับทาง Castrol เนี่ยก็มีสูตรเฉพาะสำหรับรถปิกอัพด้วยเช่นกันครับนี่ทุกคนมีจอโปรเจคเตอร์ยิ่งใหญ่อลังการพร้อมกับตัวรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตดูว่าเอาให้สะใจกันเลยทีเดียวเชียวตอนกลางคืนนี่นะฮะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอ่ะติดลิขสิทธิ์อีกทีนึงลิขสิทธิ์ตัวเองที่กาญจนบุรีอยู่บนแพกลางน้ำหลบลิขสิทธิ์มีม้ามหาหนึ่งตัวเขามีชื่อว่าโชยุโชยุจัง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 อะไรดมทำไมเรียบร้อยครับตั้งให้ประดุดดังมีร้านอาหารส่วนตัวนะฮะก็กับข้าวมี4อย่างนะครับมีกะหล่ำปีผัดน้ำปลาปลาทับทิม1เพราะว่ามีตัวเดียวถ้าเป็น2ตัวจะเป็นปลาทับทิม2นะครับโอเคอันนี้ไม่ค่อยหาอะไรแต่ว่าอยากเล่นก็มีไข่เจียวน่าจะเป็นหมูสับแล้วก็เนี่ยต้มแซ่บกระดูกอ่อนเขาบอกบางอันก็แข็งเป็นไงล่ะ เขามีบอกด้วยนะว่าไฟอันนี้ไว้ล่อแมลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกดึกๆถ้ายินเสียงเหมือนปลาก้อนหินบอกไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเสียงนาฬิกาปลุกของใครก็ไม่รู้ฮะพูดเล่นดึกๆได้ยินเสียงปลาก้อนหินก็คือแบบเป็นปลามากินแมลงนะแค่นั้นเองอื้อหือนี่มันไข่เจียวในอุดมคติแท้ชัดต้องอย่างนี้ฮะความรู้สึกที่ไม่มันเกินไปแล้วก็มีความเข้มข้นอันนี้คือต้มแซ่บกระดูกอาหารแซ่บนี่รสชาติแบบดีเลยมาดูกะหล่ำปีมั่งคือเอาจริงนะวันนี้โชคดีมากเพราะว่า4เมนูนี้เป็นเมนูที่ผมชอบทุกอันสุดท้ายครับชิมปลาแต่ก็ทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะว่าดึกๆเนี่ยยังไงก็มีแมลงนะเพราะว่าเราอยู่กลางธรรมชาติเนาะแล้วเราก็จะเป็นจุดเดียวที่มันมีแสงสว่างนึกออกไหมมันก็จะมีแมลงมารวมกันแต่ว่าเราก็ปิดประตูห้องไปแล้วปิดหมดเรียบร้อยก็กันแมลงเข้านะฮะเดี๋ยวมาชิมปลานึ่งกันเขาก็จะมีปุ๊บเนี่ยเขาก็มาทำอาหารให้เอาวัตถุดิบมาทำเสร็จปุ๊บก็กลับก็คืออาหารเนี่ยปรุงสดใหม่ต่อหน้าต่อตาเอาง่ายๆต่อหน้าต่อตาเห็นกล้องหืมตาอร่อยหืมติ้มดีแต่มีก้างนะต้องระวังแล้วก็ตอนเช้าก็จะมีให้เลือกเป็นแบบอาหารไทยกับอเมริกันเบรคฟาสต์ก็จะมาเสิร์ฟมากี่โมงนะ9 โมงเช้าแล้วก็รอตื่นมาแล้วก็ค่อยกินนะทุกคนจ้ะกินข้าวกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็กินข้าวอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะนอนกันคือต้องบอกว่ากลางคืนมันแบบเงียบมากเงียบแบบเงียบสนิทเลย
ก็เดี๋ยวเรารอตอนเช้านะครับตอนเช้าเนี่ยเขาจะมีอาหารเช้ามาส่งที่นี่เลยเป็นเรือมาปุ๊บบัตเลอร์ถึงเลยก็เดี๋ยวเรานอนแล้วเจอกันตอนเช้ามาดูว่าวิวตอนเช้าจะสวยขนาดไหนนะครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่แสนสดใสครับทุกคนให้ดูวิวจากในห้องของเราดีกว่านี่แหละวิวสันโอ้โหแต่เช้านี้เมฆเพียบเลยนะฮะเมื่อกี้เขามาถึงแล้วนะเขามาทำกับข้าวเช้าให้เรากินนะฮะเดี๋ยวไปดูข้าวเช้ากันแต่แบบเมื่อคืนหลับสบายมากจริงๆมาครับอาหารเช้านะฮะก็คือเป็นข้าวต้มหมูปลาท่องโกและหมูปิ้งนะครับครบสูตรอาหารเช้าแบบไทยเพราะว่าจริงๆเนี่ยจะกินเป็นอเมริกันเบรคฟาสต์ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เราเลือกช้อยแต่ว่าผมนี่แหละแบบไทยคือเดอะเบสท่ามกลางบรรยากาศลมแบบนี้เป็นข้าวต้มหมูที่หมูแน่นมากอร่อยเลยปลาท่องโกนมข้นนี่ไงตัวสดใหม่ๆกำลังกรอบอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อคืนนะฮะก็คือระบบทุกอย่างคือดีมากสมกับคำว่าแบบอีโคจริงๆเขาใช้พลังงานแสงอาทิตย์เขาใช้พลังงานน้ำหมุนเวียนนะครับมีการกรองนำมาใช้เนาะของส่งของเสียเนี่ยเขาก็ใช้ระบบทำให้มันแบบมีเขามีถังแซกที่แบบใส่ทำให้ย่อยสลายได้นะฮะถ้าเต็มก็ไปสูบออกนะครับไฟฟ้าก็มีกำหนดเวลาในการใช้ต่างๆนานามีสระว่ายน้ำที่เป็นสระว่ายน้ำของเขื่อนเลยนะธรรมชาติมากๆแล้วก็มีปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ออกมาอยู่เนี่ยไกลห่างจากบ้านผู้คนนิดนึงแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะขับกลับกรุงเทพแต่ว่าเราจะแวะเที่ยวนะฮะระหว่างเส้นทางว่าเอ้ยมันมีคาเฟ่สวยๆมีจุดถ่ายรูปอะไรไหมแล้วก็เดี๋ยวค่อยขับกรุงเทพกันแต่ว่าเมฆดำมาแล้วทุกคน มันเป็นเรื่องธรรมดามากที่เราต้องเจอดูดิเห็นไหมโอ้โหมืดมาเลยทีเดียวเชียวไปโอเคทุกคนเราถึงแล้วนะฮะที่นี่คือถ้ำเขาปูนะแล้วมันจะมีแบบเป็นโซนข้างบนนะทุกคนก็คือขึ้นมาบนที่สูงแต่ว่าที่เราจะมาเนี่ยจะมาคาเฟ่ชื่อว่า W Story นะครับเพราะว่าร้านเนี่ยวิวสันแถมวิวสวยแล้วเขาก็บอกให้เอาน้องหมาเข้าได้ด้านนอกโซนด้านนอกแต่ถ้าโซนในห้องแอร์ไม่น่าเข้าได้เราก็เลยอ่ะเดี๋ยวมาตรงนี้กันเดี๋ยวไปดูกันมีตัวอื่นอยู่ไม่ต้องดีดดิ้นนี่ฮะถึงแล้วครับโอ้มีเจ้าถิ่นอยู่นี่คือโซนด้านนอกเนี่ยก็จะเห็นวิวว้าวสวยมากทุกคนวิวสันอันนี้คือวิวจากคาเฟ่นะฮะคาเฟ่ข้างๆเป็นตีแบบสีน้ำเงินชื่อบารมีแต่ว่าหยุดวันนี้หยุดนี่คือจุดถ่ายรูปที่เขามาถ่ายรูปกันที่เห็นในรูปนะนี่อ๋อมันเป็นกรอบนี่ไงพอถ่ายปุ๊บก็เป็นวิวสันเห็นไหมนี่ก็คือจุดถ่ายรูปของร้านนี้นะบนนี้ดีนะครับคือหมายถึงว่าถ้าเราจะมาไหว้พระตรงนี้มันจะมีวัดเยอะมากแล้วก็มันมองเห็นวิวแม่น้ำแควปะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าใช่อันนี้ผมคิดว่ามันแถวนี้ก็มีอยู่ไม่มีกี่แม่น้ำเนาะ
คครับถึงแล้วนะฮะตอนนี้เรามาต้นจามจุรียักษ์นะครับซึ่งจะต้องผ่านนี่แพะมิโซะกำลังมองแพะอยู่นะครับแล้วก็สงสัยว่ามันคือตัวอะไรนี่แพะมองหน้างงอยู่งงอยู่งงไงดิงงไงดิให้อาหารแพะได้นะถ้าใครมาโอ้คือใหญ่จนงงอ่ะนี่ใหญ่จริงแต่ว่าไม่ได้สูงมากนะคือต้นครับไม่ได้สูงเพราะผมเคยเจอต้นที่สูงกว่านี้แต่ว่าความที่กิ่งที่ออกมาข้างๆอ่ะมันแบบกว้างมากอ่ะกว้างแบบไปหมดเลยอ่ะและต้นไม้ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ครับนี่คือต้นจามจุรียักษ์ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะสำโรงอำเภอเมืองกาญจนบุรีสำหรับต้นจามจุรีเนี่ยนะครับจริงๆมีอีกชื่อหนึ่งนะว่าต้นก้ามปูครับมีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกาใต้คนที่เอาเข้ามาปลูกในไทยคนแรกเลยครับก็คือคุณเอชสเลดนะฮะซึ่งเป็นเจ้ากรมป่าไม้คนแรกของไทยนำเข้ามาปลูกตามริมถนนของกรุงเทพและจังหวัดต่างๆซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาจะเรียกต้นนี้กันว่าเรนทรีเพราะว่าสามารถเติบโตได้ดีมากๆนะครับเวลาที่มีฝนตกนั่นเองอย่างต้นนี้เนี่ยนะครับมีอายุมานานถึง100กว่าปีแล้วนะและที่เขาเรียกกันว่ายักษ์เนี่ยครับคือมันยักษ์สมชื่อจริงๆนะทุกคนตัวลำต้นเนี่ยนะครับมีขนาดใหญ่กว่า10คนโอบเลยทีเดียวรัศมีของพุ่มไม้เนี่ยครับทอดยาวไปกว่า25เมตรและมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่50เมตรนะครับและต้นของที่นี่เนี่ยก็เติบโตขึ้นมาเองตามธรรมชาติจนใหญ่ได้ขนาดนี้เลยนะปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับจะหาต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่เท่านี้ก็เรียกได้ว่าเหลืออยู่แค่ไม่เท่าไหร่แล้วแหละถ้าใครอยากเห็นต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็อยากให้ลองมาเที่ยวกันดูครับอยู่ที่กาญจนบุรีซึ่งเที่ยวไม่ยากนะครับขับรถมาแป๊บเดียวก็ถึงแหละคนแบบใหญ่มากจริงๆอ่ะดูดิเห็นป่ะอย่างยิ่งใหญ่จะบอกว่าตอนนี้ไอ้ทางขึ้นเนี่ยทุกคนมันจะมีทางขึ้นอยู่ข้างบนเห็นป่ะแต่เขากั้นนะครับวันนี้ไม่ให้ขึ้นแต่ผมก็เห็นมีคนขึ้นซึ่งเราไม่ทำนะครับเมื่อไหร่ที่เขาห้ามเราก็จะไม่ทำแบบนั้นพื้นชำรุดนะครับอ๋อเข้าใจแล้วแปลว่าพื้นเนี่ยอาจจะอ๋อเหยียบแล้วมันมีพังบางพื้นที่อาจจะเก่าอาจจะรอซ่อมก่อนโอเคแต่ใหญ่จริงฮะต้นนี้เดี๋ยวผมลองถ่ายจากข้างนอกให้ทุกคนดูและแน่นอนนะครับเมื่อมีต้นไม้ยักษ์ก็ต้องมีคนมาไหว้นะครับเขาก็มีถวายเป็นชุดไทยสบายต่างๆมีขายเป็นร้านเป็นช็อปอะนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเขาขอเรื่องอะไรกันบ้างนะแต่นี่คือจากข้างนอกนะครับทุกคนดูฮะโหใหญ่มากเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะเดินทางนะครับกลับสู่กรุงเทพนะครับนี่ก็เป็นการมาพักผ่อนนะครับที่กาญจนบุรีนะครับกับหมา2ตัวสนุกมากเพราะว่าผมชอบที่พักนะอย่างที่พักเนี่ยมันแบบสวยแล้วก็แบบอยู่กลางน้ำใช่มั้ยก็นั่นแหละสวยงามแล้วก็กาญจนบุรีจริงๆมันมีที่เที่ยวเยอะแล้วแบบจุดถ่ายรูปต่างๆคาเฟ่เนี่ยมันสามารถที่จะแวะได้อีกเต็มไปหมดเลยนะฮะและนั่นแหละครับและสุดท้ายนี่นะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับใครที่กำลังแบบว่าจะต้องออกเดินทางไปเที่ยวมีแพลนมีทริปนะอย่าลืมตรวจสอบนะครับความพร้อมของรถยนต์ก่อนการเดินทางด้วยนะครับโดยเฉพาะน้ำมันเครื่องนะครับทุกคนผมแนะนำนะครับนี่ครับใช้น้ำมันเครื่อง Castrol Magnetic นะครับซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% เป็นสินค้าใหม่เลยที่เพิ่งออกมาตัวนี้เลยนะฮะเป็นการแบบว่าเพื่อให้เราแบบสามารถที่จะปกป้องรถยนต์ของเราได้อย่างเหนือชั้นในทุกสภาวะการขับขี่นั่นเองครับและนอกจากการปกป้องเครื่องยนต์แล้วเนี่ยครับยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะและจากที่ได้ลองขับขี่ในทริปนี้ทำให้รู้สึกได้เลยนะครับว่าการขับขี่เนี่ยลื่นขึ้นแล้วก็ขับขี่ได้อย่างใจด้วยนะถ้าใครสนใจนะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะฮะว่าสามารถไปซื้อน้ำมันเครื่อง Castrol Magnetic เนี่ยฮะหรือว่าจองเข้ามาใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการ Castrol Auto Service ใกล้บ้านท่านได้เลยหรืออยากจะปรึกษาขอคำแนะนำนะฮะทุกคนอันนี้เนี่ยว่าแบบรถเราเนี่ยเหมาะกับน้ำมันเครื่องแบบไหนหรือต้องการน้ำมันเครื่องแบบไหนกันก็สามารถปรึกษาได้นะครับกับทางศูนย์บริการได้ฟรีเลยหรือจะลองสอบถามไปที่ Facebook ของทาง Castrol ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็คลิปนี้ฮะเดี๋ยวเราจะขับรถกลับกรุงเทพกันแล้วนะครับอีกประมาณ3ชั่วโมงนะทุกคนวันนี้พาเด็กๆกลับบ้านแล้วสนุกไหมใช่สนุกนะครับอีกตัวนึงอยู่ในรถอุ้มได้ทีละตัวลาทุกคนก่อนบ๊ายบายMisa.